สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวฟิลิปปินส์หลังเห็นรายชื่อทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชุดลุยศึกซีเกมส์2023เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์หลังเห็นรายชื่อทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชุดลุยศึก4เกม2023จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยแอดมินเพจฟิลิปปินส์ได้โพสต์เอาไว้ว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อผู้เล่นเบื้องต้นเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิง4เกม2023ที่ประเทศกัมพูชาโดยโค้ชดนัยไม่ยอมเสียเวลาและคุยเรื่องงานทันทีพูดคุยกับนักกีฬาและสรุปตารางการฝึกซ้อมอย่างเข้มงวดที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วโดยรายชื่อของนักกีฬามีดังต่อไปนี้อัชราพรคงยศอายุ27ปีชัชชุอรโมกศรีอายุ23ปีพิมพิชยากกรำอายุ24ปีธนัชชาสุขสดอายุ22ปีทัดดาวนึกแจ้งอายุ29ปีหัตถยาบำรุงสุขอายุ29ปีปิยนุชแป้นน้อยอายุ33ปีพรพันธ์เกิดปราดอายุ29ปีดารินปิ่นสุวรรณอายุ28ปีสุทัศตาเชื้อบูหลิมอายุ30ปีกติกาแก้วพินอายุ28ปีนัทธิมาขุบแก้วอายุ23ปีวริศราศรีทาเลิศอายุ17ปีสุนิตราศรีบานอายุ24ปีกาญจนาศรีใส่แก้วอายุ16ปีจรัสพรบรรดาศักดิ์อายุ30ปีวัชริยานนท์แจมอายุ26ปีวิบลรัตน์ธนพันธ์อายุ20ปีชิตพรกำลังมากอายุ26ปีสุภัตราไพโรจน์อายุ32ปีภัทราพรสิทธิศาสตร์อายุ27ปีณัฐพรสนิทกลางอายุ31ปีศิริมา มานะกิจอายุ32ปีสรยาพรหมล่าอายุ30ปีโดยผู้เล่นที่อยู่ในสโมสรไดมอนด์ฟู้ด VC จะไม่อยู่ในรายชื่อนี้เนื่องจากต้องเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์สโมสรเอเชียที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนเมษายนนี้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยตั้งหน้าตั้งตารอชมรายชื่อสุดท้ายอย่างใจจดใจจ่อและแทบจะอดใจรอไม่ไหวที่จะได้เห็นความสามารถของทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมที่กำลังจะมาถึงจากนั้นก็มีชาวฟิลิปปินส์มาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าอีกหนึ่งเหรียญทองมุมมองท่านต่อมาครับกติกาแก้วพิน yes คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าแทบจะอดใจรอชมลีลาการตบของกติกาแก้วพินอีกครั้งไม่ไหวแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับในขณะที่ฟิลิปปินส์จุดๆชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาได้แสดงมุมมองเอาไว้สั้นๆว่ากติกากลับมาแล้วคอมเมนต์ท่านมาครับไทยจะได้แชมป์อีกครั้งส่วนฟิลิปปินส์ท็อป 5 ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่ากติการักเลยมุมมองท่านต่อมาครับว้าวกติกาแก้วพินเลิฟเลิฟชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าน่าเสียดายที่โซโลมอนควรจะได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ยังเด็กแต่การเมืองคือปัจจัยสำคัญในวงการวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับสวัสดีแล้วฟิลิปปินส์ล่ะสมาคมวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ต้องรีบเคลื่อนไหวหน่อยมุมมองท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่าโสระยาคอมเมนต์ท่านมาครับไม่มีวิภาวีในซีเกมคราวนี้ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามอบเหรียญทองให้กับพวกเขาไปเลยไม่ต้องแข่งขันหรอกมุมมองท่านต่อมาครับหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งของทีมชาติไทยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าในขณะที่วอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ยังคงมีดราม่าอยู่ความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่ต้องห่วงนะทุกคนเดียน่าวองและโชโกมูโชจะดูแลพวกเขาให้เอง ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าชัชชุออนเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการแม้ว่าเธอจะอ่อนล้าแต่เธอก็ยังคงแข็งแกร่งมากคอมเมนต์ท่านมาครับเป็นผู้เล่นชุดเดิมไม่มีการจับสลากไม่เหมือนกับทีมชาติฟิลิปปินส์ที่มีความผันผวนและดราม่ามากมายเดาทางไม่ถูกเลยความคิดเห็นท่านต่อมาตั้งคำถามว่าไม่มีสัสิภาพรหรอจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนูว่าตอนนี้เธอเล่นอยู่ที่เวียดนามแล้วเธอก็อยู่ในสโมสรไดมอนด์ฟู้ดด้วยดังนั้นเธอจึงไม่สามารถเข้าร่วมทีมได้แล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนูว่าเนื่องจากเธออยู่ในทีมไดมอนด์ฟู้ดซึ่งต้องเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชียในเดือนเมษายนนี้ณ ธนิชา ใจแสนก็เป็นมือเซตในทีมนี้ด้วยเช่นกันมุมมองท่านต่อมาครับแล้วฟิลิปปินส์ล่ะว่าอย่างไงคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าไทยคือทีมมหาอำนาจจะยืนอันดับหนึ่งบนโพเดียมอีกครั้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับผู้เล่นไทยอยู่ในระดับ World Class มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าปลื้มจิตหายไปไหนหรอคอมเมนต์ท่านมาครับน่าสนใจมากสามประสานแนวรุกในปัจจุบันอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีและพิมพิชยากกรำขอให้ฟิลิปปินส์ได้ขึ้นโพเดียมนะชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าดูเหมือนว่าทีมชาติไทยจะไม่มีชุด A และ B ไม่ว่าจะแข่งขันรายการไหนพวกเขามักจะใช้ชุดฟูลทีมเสมอคงจะเศร้ามากถ้าหากพวกเขาไม่สามารถไปเล่นโอลิมปิกได้รูปแบบการแข่งขันมันได้เปลี่ยนไปแล้วจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนูว่านอกจากนี้การฝึกซ้อมของทีมชาติไทยก็ยังเข้มข้นด้วยนะมุมมองท่านต่อมาครับลุยไปเลยไทยแลนด์กองเชียร์ฟิลิปปินส์สนับสนุนอยู่ที่นี่ส่วนทีมของพวกเราไม่ต้องคาดหวังเลยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเหตุผลที่ศาสิภาพรไม่มีชื่อติดทีมชุด4เกมเพราะว่าเธออยู่ในชุดที่ไปแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชียความคิดเห็นท่านต่อมาครับกติกามีชื่อติดทีมชาติทันทีหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่ากติกาที่เคยเล่นให้กับสโมสรครีมไลน์ครูสแมชเชอร์ใช่ไหมจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนูว่าใช่แล้วแต่ที่เธอไม่ติดทีมชาติไทยก็เพราะว่าเธอตัวเตี้ยมากคอมเมนต์ท่านมาครับเดี๋ยวรอดูฟิลิปปินส์นะพวกเรากำลังจะจับสลากเพื่อดูว่าใครจะได้เป็นผู้มีรายชื่อติดทีมชาติจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแผนแล้วก็มีดราม่าอีกรอบฟิลิปปินส์กำลังจะจับสลากผู้เล่นเพื่อแข่งขันกีฬา4เกมที่กำลังจะมาถึง จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนูว่าพวกเรายังคงตรวจสอบว่าใครคือ12คนแรกที่มีผู้ติดตามใน Facebook มากที่สุดและเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าใครดังที่สุดคนนั้นได้ไปต่อ ต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าสิ่งที่คุณพูดมันคือความจริงความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าส่วนฟิลิปปินส์กำลังยุ่งอยู่กับดราม่ากำลังเช็คตำแหน่งอยู่ว่าจะมีใครได้อยู่ในโควต้าทีมชาติบ้างมุมมองท่านต่อมาครับรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยทั้งหมดเล่นอยู่ในลีกต่างประเทศรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นสามประสานทีมชาติไทยอีกครั้งชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าถ้าหากพูดถึงทีมวอลเลย์บอลของพวกเราฟิลิปปินส์ก็มีโอกาสได้เหรียญทองนะทีมชาติไทยควรจะส่งชุดเยาวชนมาแข่งขันเพื่อให้ประเทศอื่นมีโอกาสได้เหรียญทองบ้างความคิดเห็นท่านต่อมาครับนุสราอยู่ในทีมไดมอนด์ฟู้ดดังนั้นเธอจึงไปเล่นในรายการชิงแชมป์สโมสรเอเชียจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนูว่านุสราเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วเธอเล่นให้กับสโมสรเท่านั้นแต่เธอไม่ได้เล่นให้กับทีมชาติอีกต่อไปแล้วมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าฟิลิปปินส์เข้าแคมป์ฝึกซ้อม1เดือนก็เพียงพอแล้วสำหรับการเป็นทีมระดับมืออาชีพพวกคุณรู้หรือยังว่าพวกเราสามารถเอาชนะอเมริกาบราซิล และทีมชาติมหาอำนาจอื่นๆในเอเชียได้ และชาวฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายเข้ามาตอบใต้เมนูว่าแฟนๆของครีมไลน์รู้สึกภาคภูมิใจที่ทีมของพวกเขาสามารถเอาชนะออสเตรเลียได้ขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย Photo Credit Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและ Volleyball World ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์หลังเห็นรายชื่อทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชุดลุยศึก4เกม 2023 หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ